บักกะบูดอททีวีทีเทคทีเทคออนไลน์วันนี้มีภาพบรรยากาศงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางค่ายหัวเว่ยซึ่งได้เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการมาฝากกันค่ะหัวเว่ย Consumer Business Group ประเทศไทยเปิดตัวสมาร์ทโฟนหัวเว่ย P10 และ P10 Plus ที่มาพร้อมนวัตกรรมการพัฒนากับไลก้าทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมฟีเจอร์การถ่ายภาพระดับสตูดิโอและยังได้เปิดตัวสีใหม่สีเขียวและสีน้ำเงินเข้มซึ่งนอกจาก2สีนี้แล้วยังมีให้เลือกอีก6สีด้วยกันสำหรับหัวเว่ย P10 มาพร้อมหน้าจอขนาด 5.1 นิ้วกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง F1.9 กล้องหลังคู่ความละเอียด20ล้านพิกเซลและ12ล้านพิกเซลรูรับแสง F2.2 แบตเตอรี่ 3,200 มิลลิแอมส่วนเรื่องของราคาขนาดความจำ 32 กิกะไบต์จะอยู่ที่ 17,900 บาทและขนาด 64 กิกะไบต์ราคาอยู่ที่ 19,900 บาทส่วน Huawei P10 Plus จะมาพร้อมหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง F1.9 กล้องหลังคู่ความละเอียด20ล้านพิกเซลและ12ล้านพิกเซลรูรับแสง F1.8 แบตเตอรี่ 3,750 มิลลิแอมป์เปิดตัวที่ราคา 23,900 บาทโดยลูกค้าที่พรีออเดอร์ในระหว่างวันที่17ถึงวันที่26มีนาคมนี้จะได้รับของสมนาคุณมูลค่ากว่า 3,700 บาทอีกด้วยผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ Bugaboo.tv ค่ะ T-Tech